ทางของเราทุกคนอีกขั้นของระบบความปลอดภัยจาก Volvo ที่คิดค้นและออกแบบจากสิ่งรอบตัวคุณ Volvo มีระบบตรวจจับรถยนต์และคนเดินถนนพร้อมฟังก์ชันหยุดรถอัตโนมัติในสถานการณ์คับขันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งใน Volvo S60 V60 XC60 และ S80 เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนโมริกุลคูลฟิวชั่นคลอสติ้งรถนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางฮาเลย์ดิวิสานกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้ยังมีสนับสนุนความคลาสสิกโดยรัสสุริศสีพ่นซ่อมรถยนต์ไปสุดขอบฟ้าคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมแล้วก็รายการชีวาคลาสสิกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์นี้นะครับเรายังคงอยู่ที่งาน Volkswagen Thailand นะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมครับว่างาน Volkswagen เนี่ยงานเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยงานนี้ฉะนั้นจะเห็นว่ารถ Volkswagen เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยและที่สำคัญนะครับตามป้ายที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยจะมีรถมาจากหลากหลายประเทศมากๆครับเลยทำให้แบบงานวันนี้เนี่ยมีรถเยอะมากมายกันขนาดนี้เดี๋ยวไงวันนี้ครับความสนุกยังมีอยู่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในงานดีกว่าว่าจะมีความมันจะมีรถแปลกๆรถเจ๋งๆรถสวยๆรถมันๆอะไรอีกในงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมก่อนนะครับแล้วนี่วาครับผมครับผมพวกเราก็เป็นขอบหาอะไรก็แวะมานะครับก็ด้วยความที่พวกเราชื่นชอบในรถโฟล์กอยู่แล้วนะครับชอบมากข้างใครเรียกครับขอใช้คำว่าข้างใครดีกว่าเราสองคนก็เลยร่วมมือกันร่วมมือกันใช่ครับเป็นเพื่อนสนิทร่วมมือกันว่าเอ้ยเรามาทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักดีกว่าก็เลยมาลงมติว่าเออเฮ้ยเรางั้นเรามาทำรถโฟล์กเกี่ยวกับพวกอารมณ์อะไรอะไรพวกนี้ครับพอทำมากๆไปเข้าด้วยความที่ว่าพวกเราเล่นรถโฟล์กอยู่แล้วพวกเราก็ทั้งแต่งทั้งขายทั้งอะไรหลายๆอย่างก็เลยเกิดโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาเจ้าตัวนี้ชื่อปลาคุงทำไมถึงชื่อปลาคุงครับชื่อปลาคุงปลาชื่อเต็มคือปลาข้อก้างคุงปลาข้อก้างคือเป็นปลาช่อนในภาษาอีสานส่วนคุงเนี่ยเราใส่ความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราเอามาจากญี่ปุ่นหมดเลยแม้แต่ระบบช่วงล่างหรือว่าล้อหรือดิสเบรคแม้แต่ด้ามเกียร์นะครับก็จะเป็นแบบออกเป็นแนวดาบซามูไรขึ้นมาก็เลยให้กลิ่นอายเป็นลักษณะหนึ่งด้วยเราเป็นคนอีสานคนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เลยรวมกันออกมาว่าเฮ้ยเป็นปลาคุ้งแล้วกันพวกเราตั้งใจสร้างกันขึ้นมาเพราะว่าคือเราคุยกันนะครับเป็นข้อตกลงว่าเพราะว่า1เราไว้ใช้ไว้ขับเล่นไว้แอคชั่นสิ่งที่เราจะเอามาใส่เนี่ยเราไม่ใช่เอาแบบของเสียๆมาใส่เราเอาเลือกคัดสรรเลือกของที่ดีๆอย่างคานอย่างล้ออย่างระบบเบรกเกียร์เครื่องอะไรเงี้ยคือเราเซตมาใหม่หมดเหมือนกับว่าเป็นรถใหม่เพื่อที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็โปรเจกต์ข้างหน้าของคันนี้เราจะเอาไปลงในสนามแดร๊กใช่ครับเราจะทำเป็นรถแดกด้วยใช่ครับเป็นรถแอคชั่นของไทยยังไม่ 100% ครับนี่ประมาณ 70% แต่พอดีว่าด้วยวันงานกระชั้นชิดเข้ามาก็ตอนนี้ยังขาดเรื่องของ
วายสายวายสายระบบเบรกที่ให้สมบูรณ์นะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์ที่จะเป็นเครื่องยนต์2332 2332 cc ที่เรากำหนดไว้นะครับในรถโฟล์คนะเป็นเครื่องโฟล์คนะครับที่ต้องตัดท้ายรถออกไปนะครับผมเนื่องด้วยเราต้องการลดน้ำหนักในเจตนาของผมเลยนะครับเพื่อการลดน้ำหนักนะครับ2เราต้องย่นหลังคาลงเพื่อการลู่ลมเพราะเจตนาเรารถคันนี้ต้องทำเพื่อแข็งแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไหนๆจะสร้างรถขึ้นมาคันนึงแล้วนะครับถ้าดังไม่ถึงระดับประเทศเราจะไม่ทำเป็นที่รู้จักกันในวงการรถโฟกแล้วนะครับเนื่องด้วยเรามีแฟนเพจติดตามรถคันนี้พอสมควรเลยครับผมแล้วเราก็ลงรูปตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะลงไปเรื่อยๆจนถึงเสร็จสิ้นจนถึงวันแข่งวันแข่งทำให้ได้ถ้วยขึ้นมาครับตรงนี้ใช้เวลานานไหมใช้เวลาไม่นานครับติดขัดก็คือเรื่องของการควบคุมช่างส่วนมากจะควบคุมช่างให้ได้ตามสเปคที่เราต้องการเพราะว่ารายละเอียดมันต้องขั้นลงรายละเอียดเยอะนิดนึงครับบางทีต้องมีจุดแก้ไขทำออกมาแล้วมันสวยไม่ได้ดั่งใจเราก็ต้องแก้ไขให้ได้อย่างที่เราต้องการออกมาแล้วอีกอย่างนึงครับเสริมนิดนึงคือสวยอ่ะไม่เท่าไหร่ประเด็นของพวกเราสวยไม่เท่าไหร่แต่สมรรถนะต้องดีเพราะว่ารถความเร็วระดับ13 14วิหรือว่าต่ํากว่านั้นเนี่ยการควบคุมการคอนโทรลมันต้องเพราะชีวิตของคนขับคนแข่งอะไรเงี้ยมันสำคัญกว่าฮะพวกเราเลยต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่มันแบบสมบูรณ์แบบเพราะว่าถ้าใช้แบบทั่วไปหรือว่าเก่าๆแบบพังๆมาใช้เนี่ยถามว่ารถเนี่ยขับได้ไหมขับได้แต่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาระบบเบรกไม่ดีช่วงล่างเสียมีปัญหาปั๊บรถเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยอะไหล่รถมันหาได้แต่อะไหล่คนอ่ะมันหาไม่ได้ใช่ครับฮะก็ติดตามใน Facebook นะครับหาอะไหล่ก็แวะมาชื่อภาษาไทยเลยนะครับหาอะไหล่ก็แวะมาแล้วก็ข้อมูลในนั้นจะมีทั้งหมดเลยครับเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์ CC สูงๆทั้งนั้นเลยนะครับ performance ทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์สแตนดาร์ดแล้วก็ระบบรถที่จะไม่เหมือนทั่วไปจะไม่ใช่รถสแตนดาร์ดทั้งหมดก็จะเป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเรามีโปรเจกต์ต่ออีกประมาณ 3-4 คันแล้วค่อยๆลงโปรเจกต์รถออกไปเรื่อยๆนะครับตัวตนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยคนถ้าในวงการโฟกถ้าโฟกบ้านเรารุ่นๆใหม่ๆนะครับรุ่นใหม่รุ่นกลางๆช่วงกลางๆเนี่ยเขาก็จะรู้จักในตัวตนผมเพราะฉะนั้นผมสร้างรถขึ้นมาคันนึงผมก็จะสร้างรถเข้ามาหาผมคือผมยืนอยู่เนี่ยคนเขาจะรู้เลยว่าอันนี้คือรถผมนี่คือตัวผมในกลุ่มวงการโฟกเขาก็ให้การยอมรับเราในระดับนึงรถของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นเหมือนอย่างเราอันนี้คือตัวตนของผมนะครับคือผมพยายามที่จะสร้างตัวตนของผมงานนี้นะครับงานนี้เป็นการเกี่ยวกับรวมรถโฟกทั้งประเทศต้องบอกอย่างนี้ครับแต่ก็ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับก็มีฝั่งลาวมาเลเซียอินโดนีเซียพวกนี้เข้ามาหมดเหมือนกันนะครับก็เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศของเรานะวงการโฟกบ้านเรานะครับผมก็วัตถุประสงค์ที่พวกผมมานะครับคือจริงๆอ่ะพวกผม2คนก็คือตามชื่อร้านนะครับหาอะไรก็แวะมาคือจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์อ่ะมันต้องมาขายของแต่คือพวกผมอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาขายของเราจะมาโชว์ศักยภาพขอใช้คำว่าโชว์ศักยภาพนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างให้คุณได้ถ้าคุณต้องการเราสร้างให้คุณได้เกี่ยวกับรถโฟกคุณต้องการสเปคไหนแบบไหนบอกมาเราสร้างให้เราจัดให้ได้อย่างเนี้ยทำไมเราถึงต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพราะเราจะโชว์ว่าเฮ้ยเราทำได้แล้วเหนือกว่านี้เราก็ทำได้รถโฟกเล่นไม่ยากครับแต่ต้องถามว่าเล่นเป็นไหมเท่านี้เองครับผู้ sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับกลุ่มรถโฟกอีกกลุ่มนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นรถที่ไม่ใช่รถตู้ไม่ใช่รถเต่าใช่ไหมพี่เราเรียกรถรุ่นนี้ว่าอะไรครับพี่คาบันเกียร์ครับคาบันเกียร์ใช่ไหมครับผมอยู่กับพี่เล็กเขาเรียกชื่ออเล็กครับพี่เล็กนะครับครับโอเคอยากให้พี่เล็กแนะนำรถหน่อยว่ารถแนวไหนสมาชิกมากี่คันอะไรวันนี้ครับผมโอเคถ้าให้นับก็ผมก็ไม่รู้มากี่คันมา10กว่าคันก็จะเป็นแนวเตี้ยโหลดย่นคานอะไรพวกนี้ครับครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นคาบันเกียร์ในกลุ่มส่วนมากกลุ่มของพี่เล็กเนี่ยก็คือจะเป็นคาบันเกียร์หมดเลยครับผมแล้วก็รถแต่ละคันเนี่ยจะมีรุ่นอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างอ่ะพี่ในกลุ่มเราก็มีคาบันเกียร์ไทย34ไทย1แล้วก็เป็นพวกไทย3รถโก๊กเต่าอะไรเงี้ยอ๋อก็มีนอกจากคาบันเกียร์ก็มีเก่ามีเต่ามีตู้ด้วยครับมีตู้ด้วยครับผมก็คือเรียกได้ว่าไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะโฟกที่เป็นคาบันเกียร์แต่ว่า
เป็นเต่าก็ได้เป็นตู้ก็ได้มารวมกลุ่มกันขอให้มารู้จักกันผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคามันเกียร์เท่าไหร่เพราะว่าคามันเกียร์เนี่ยเรียกได้ว่ารถในเมืองไทยก็ไม่เยอะมากด้วยเนาะใช่ไหมพี่อยากให้พี่เล็กแนะนำเกี่ยวกับคามันเกียร์นิดนึงว่าประวัติความเป็นมาของรถรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความพิเศษของมันสำหรับคามันเกียร์ครับจะให้พูดว่าทำไมถึงชอบครับครับเรื่องผมชอบคลาสสิกอยู่แล้วไงพอดีทรงคามันเกียร์นี้มันคลาสสิกอยู่แล้วไงก็เลยชอบมันคือจริงๆเรียกได้ว่ารถเดิมๆเนี่ยอาจจะสูงกว่านี้สูงครับสูงเลยแต่ว่าด้วยความที่พี่เล็กเป็นคนชอบในรูปลักษณ์ของคามันเกียร์เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะเอารถรุ่นนี้มาทำแหละเราจะเอารถรุ่นนี้มาครอบครองแหละอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้คือพอเรามาครอบครองปุ๊บเราก็จัดการโมดิฟายใหม่โมดิฟายใหม่โหลดมันใส่แม็กเข้าไปใส่แม็กเข้าไปเพื่อความสวยงามครับผมพี่เล็กเป็นคนทำรถให้กลุ่มนี้ทำรถให้กลุ่มนี้แล้วถ้าอย่างคันนี้พี่เล็กทำด้วยปะทำด้วยคันสีแดงเนี่ยที่เห็นว่าเราโหลดแล้วก็มีแม็กอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าให้แนะนำคันนี้หน่อยได้ไหมพี่ว่าเดิมๆมันเป็นยังไงแล้วเราทำอะไรไปบ้างที่จริงรุ่นนี้ปกติถ้าเกิดว่าเป็นเดิมๆเลยนะครับแม็กไม่ใช่ตัวนี้ล้อก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดเป็นล้อกระทะเหล็กมีฝาครอบสูงกว่านี้ครับครับผมแล้วก็อย่างพวงมาลัยอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วก็อันนี้ก็ลองแต่งใส่เข้าไปครับแต่บอกอะไรเงี้ยเดิมๆครับอันนี้คือที่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นที่แต่งก็คือจะมีช่วงล่างแม็กช่วงล่างแล้วก็พวงมาลัยแต่คันนี้ใส่ช่วงล่างเป็นโฟกเต่าคันนี้ใช้ช่วงล่างเป็นโฟกเต่าโฟกเต่าซึ่งของเดิมมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะให้ล้อมันซุกเข้าไปเนี่ยไม่ได้ครับครับผมแล้วนอกจากช่วงล่างกับพวงมาลัยแล้วก็แม็กที่เปลี่ยนแล้วครับเครื่องยนต์อ่ะพี่คันนี้เครื่องยนต์เดิมครับเครื่องยนต์เดิมเดิมครับคือเรียกได้ว่าเราปรับเปลี่ยนแค่รูปโฉมนิดหน่อยครับให้เหมาะกับสไตล์เราให้เป็นที่เราชอบครับZelf haast failliet gaand. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rot weer en het harde weer.โอเคครับพี่เล็กพาผมมาดูรถคันสีดำที่บอกคันนี้ครับมันพิเศษยังไงครับภาพตรงนี้ถ้าเป็นในกลุ่มแล้วเป็นภาษากลุ่มก็เป็นแลสลุคอะไรเงี้ยเป็นแลสลุคครับผมสีไม่ค่อยสวยแต่ว่าอาจจะเน้นแม็กแล้วก็อาจจะเป็นภายในแต่ว่าภายในยังไม่ได้ทำครับครับผมอันนี้คือกำลังปั้นอยู่กำลังปั้นไหนหลายส่วนเนี่ยก็พอดีมีงานก่อนก็เลยต้องมาก่อนคันนี้เห็นสภาพนี้คือตั้งใจเราตั้งใจทำตั้งใจครับตั้งใจครับตั้งใจครับผมก็คือที่เห็นก็คือจะมีแม็กใช่ไหมพี่ที่เปลี่ยนมีแม็กครับมีแม็กแล้วก็ย่นเหมือนกันเหมือนกันเครื่องเข้าเหมือนกันให้ใช่เหมือนกันแต่เครื่องเดิมเครื่องเดิมเครื่องเดิมใช่แต่เราทำเป็นสไตล์แบบสไตล์ดูเก่าๆหน่อยดูแบบเป็นเหมือนดัตลุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่สุดท้ายนี่ครับพี่อยากให้พี่เล็กฝากอะไรถึงคนที่รักในรถโฟกรักในคามันเกียร์หรือว่าคิดจะเริ่มเล่นโฟกอะไรนี้หน่อยครับพี่เราควรจะต้องทำไงบ้างทำยังไงบ้างคือหนึ่งต้องศึกษาก่อนว่ารถรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันราคามันก็ไม่เท่ากันก็ส่วนมากคนที่จะเล่นรถโฟกเนี่ยอาจจะเริ่มจากรถโฟกเต่าก่อนคันละแสนต้นๆก่อนถ้าเกิดค่อยหันมาเล่นพวกนี้ทีหลังก็ได้ก็คือเริ่มใหม่ก็คือเริ่มจากสเต็ปที่เราจับต้องได้ที่เราจับต้องได้ก่อนได้ครับผมแล้วก็ค่อยๆขยับสเต็ปขึ้นไปเป็นใหญ่ขึ้นจนอาจจะมาสุดที่ไหนก็แล้วแต่นี้แล้วแต่ถ้าคุณชอบคามันเกียร์คุณก็มาคามันเกียร์ได้ครับสุดๆเลยก็ได้ครับหรือว่าจะสุดที่คามันเกียร์เลยก็แล้วแต่คุณเลือกZaken man, dat wordt je alleen maar slecht.